ผมเสียหน่อยนะผมเสียหน่อยจ้ะครับวันนี้ก็เป็นการนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่2ครับในคดีที่คุณรัตนาพรมาฟ้องศาลว่าทนายสิทธากับลุงจรูญแจ้งความเท็จในเรื่องขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าคุณรัตนาพรก็รับข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าขายเกินราคาจริงนี่นะครับมันก็ฟังยุติแล้วแล้วก็มีการเปรียบเทียบไปแล้วนะครับก็น่าจะขึ้นถูกไปแล้วเรามาฟ้องกันวันนี้2ปากเช้าก็จะเป็นพนักงานสวนที่ทำการสอบสวนคดีนี้นะครับบ่ายก็จะเป็นอดีตพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่กองปราบแล้วครับครับวันนี้คุณตั้มที่จำเลยที่1กับหมวดจรูญจำเลยที่2จะมาไหมครับวันนี้คงไม่ได้มานะครับเนื่องจากว่าทนายสิทธากับคุณลุงจรูญเนี่ยติดให้ปากคำกับพนักงานสวนในคดีของผู้การสุทธิแล้วก็ในคดีที่ในเรื่องที่ครูปีชาไปร้องเรียนว่ามีเอกสารในสำนวนหลุดออกมาอันนี้ครับครับผมก็เลยไม่ได้มาวันนี้พนักงานสอบสวนจากครับพนักงานสอบสวนกองปราบครับกองปราบนะครับที่ทำเรื่องผู้การสุทธิอยู่เนี่ยครับก็น่าจะสอบปิดประเด็นให้ครบถ้วนนะครับจะมีการสอบที่ไหนคะที่กองปราบใช่ไหมตามหมายที่กองปราบครับครับตามหมายที่กองปราบ